สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับพระสารีบุตรเถระเอตทัคคะในทางผู้มีปัญญาไม่ห่างไกลจากกรุงราชคฤห์มากนักที่ตำบลนาลันทามีหมู่บ้านพราหมณ์ที่ชื่อว่าอุปติสครามในหมู่บ้านแห่งนั้นมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าวังคันตะภรรยาของเขามีชื่อว่านางสารีมีบุตรชื่อว่าอุปติสัตต์แต่เพราะเป็นบุตรของนางสารีจึงนิยมเรียกกันว่าสารีบุตรเบื่อโลกจึงออกบวชวันหนึ่งสารีบุตรพร้อมด้วยบริวารไปดูพระมหโหสถด้วยกันตามเช่นเคยแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีความสนุกความยินดีเบิกบานใจเหมือนครั้งก่อนสารีบุตรก็เลยคิดว่ามนุษย์เรานั้นต่างก็มีอายุไม่ถึง100ปีก็จะตายกันหมดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยกับการหาความสุขความสำราญแบบนี้เราควรแสวงหาโมฆะธรรมจะประเสริฐกว่าจึงตัดสินใจที่จะออกบวชครั้นเมื่อบวชพระเถระคิดว่าธรรมดาพระปริโชคทั้งหลายย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสดาเราควรที่จะแสดงความลึกซึ้งคัมภีร์ภาพแห่งพระธรรมจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้บวชใหม่มาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นานไม่สามารถจะแสดงธรรมแก่ท่านโดยพิสดารได้เราจะกล่าวแก่ท่านแต่โดยย่อพอความรู้ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญาเมื่อพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอริยสัจ4ได้เหมือนพระพุทธองค์และเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการประกาศเผยแพร่พระศาสนาดังนั้นขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ได้ทรงประกาศยกย่องพระสารีบุตรท่ามกลางสงฆ์ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวานอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงยกย่องพระสารีบุตรเถระอีกหลายประการกล่าวคือเป็นผู้ที่มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกันยกย่องท่านเป็นพระธรรมเสนาบดีซึ่งคู่กับพระธรรมราชายกย่องท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศพระเถระได้อุปมาเทียบตนเองเหมือนดินน้ำลมไฟซึ่งถูกของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งใส่แต่ก็ไม่รังเกียจไม่เบื่อหน่ายไม่หวั่นไหวเด็กเหมือนจันททานที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอเวลาเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเหมือนโคที่ถูกตัดเขาฝึกหัดมาดีแล้วยอมไม่ทำร้ายใครๆเหมือนผ้าคิริวสำหรับเช็ดฝุ่นละอองของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเบื่อหน่ายอึดอัดกายของตนเหมือนซากงูบริหารกายของตนเหมือนคนแบกหม้อน้ำมันที่รั่วทะลุจึงมีน้ำมันไหลออกอยู่เหตุโปรดโยมแม่แล้วนิพพานในราตรีนั้นพระเถระเกิดอาพาธอย่างแรงกล้าถึงกับอาเจียนและถ่ายออกมาเป็นโลหิตแต่ก็อดกลั้นด้วยขันติธรรมได้แสดงธรรมโปรดมารดาพันนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณยังมารดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่ากระทำปฏิการะสนองคุณมารดาดังที่ตั้งใจมาปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้แก่มารดาได้สำเร็จฝากผลงานติดตามต่อไปใน Eagle of No เพื่อเป็นกำลังใจ Subscribe ด้วยนะครับ